ต่อไปสัจจันทร์พิสิทธิ์เรียธรรมฮะกราบเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมนายพิสิทธิ์เรียธรรมสมาชิกรัฐสภาพรรคประชาธิปัตย์ท่านประธานครับผมขอกล่าวขอบคุณท่านรองนายกนะครับผมทราบดีครับว่าท่านรองนายกได้ผลักดันเรื่องนี้เป็นอย่างมากเมื่อตอนเข้ามารับตำแหน่งในปี2562นะครับเมื่อตอนที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพอาเซียนนะครับท่านประธานในฐานะประธานรัฐสภาก็ดีหรือท่านรองนายกก็ดีนะครับก็ได้หารือกันในเรื่องของการทำงานในกรอบอาเซียนหลายเรื่องด้วยกันนะครับหนึ่งในนั้นที่ผมทราบดีว่าท่านรองนายกจุรินทร์ได้ให้ความสำคัญมากก็คือเรื่องของอาเซียนเพราะว่าอาเซียนเนี่ยได้มีการเริ่มมาเป็นเวลาร่วม10ปีแต่ไม่มีความก้าวหน้านะครับแต่ว่าเมื่อท่านเข้ามาเนี่ยท่านได้พยายามเจรจาโชคไม่ดีครับที่ประเทศหนึ่งทางตะวันตกของเอเชียเนี่ยไม่ยอมรับนะครับเพราะฉะนั้นเลยทำให้กรอบข้อตกลงของอาเซียนเนี่ยขาดประเทศนี้ไปซึ่งก็เป็นที่น่าเสียดายแต่ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในเวลาใกล้เนี่ยประเทศนี้จะได้มีการเข้ามาร่วมนะครับเพราะว่าเขาก็แน่นอนต้องคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศเขาในเรื่องนี้ซึ่งอาเซียนเนี่ยนะครับก็เป็นดินแดนที่อย่างที่ท่านรองนายกได้กล่าวนะครับว่ามีอาณาเขตที่ใหญ่โตที่สุดในแง่ของพื้นที่และในแง่ของจำนวนตัวเลขของประชากรและตัวเลขของ GDP จึงเป็นที่น่าสนใจของชาวโลกนะครับเป็นดินแดนที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงที่สุดในบรรดาประเทศต่างๆในโลกนะครับเพราะนั้นการมีข้อตกลงนี้ก็ถือว่าทำให้ตลาดเนี่ยมีความลื่นไหลได้มากขึ้นเป็นที่น่าสนใจของการลงทุนนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นที่มาของความรุ่งเรืองต่อไปของอาเซียของเอเชียแน่นอนครับในบรรดาประเทศในกลุ่มอาเซียนทั้งหมด14-15ประเทศเนี่ยก็คงจะมีประเทศยักษ์ใหญ่ทางเหนือของเราที่จะได้ประโยชน์สูงสุดเพราะเขาจะไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของการมีถิ่นกำเนิดสินค้านะครับสามารถอาศัยประโยชน์ของพวกเราไปได้เพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นอานิสงส์ที่ได้จากเรื่องของอาเซียนนะครับมีผลทำให้ประเทศยักษ์ใหญ่ทางเหนือของเอเชีย2ประเทศนะครับที่อาจจะไม่เคยมีประวัติศาสตร์ที่ดีต่อกันนักนะครับก็ได้มีโอกาสทำ FTA ต่อกันโดยปริยายก็ทำให้การค้าในส่วนนั้นเนี่ยน่าจะมีความเฟื่องฟูมากขึ้นแต่ท่านประธานครับผมอยากจะขอท้วงติงนิดนึงครับว่าในเรื่องของอาเซียนหรือเรื่องของ FTA เหล่านี้ก็ดีนะครับเราไม่ควรจะดูแต่เฉพาะเรื่องของการค้าเรื่องของการลงทุนเรื่องของ GDP เท่านั้นนะครับผมอยากจะฝากเป็นประเด็นให้ผู้เกี่ยวข้องได้ไปศึกษาวิเคราะห์ถึงผลทางด้านของการจ้างงานนะครับผลของด้านของการกระจายรายได้และที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับถ้าหากเราทำเรื่องนี้ไปแล้วเนี่ยหากมีข้อมูลที่ปรากฏชัดว่ามันมีผลกระทบในเรื่องของการจ้างงานในเรื่องของการกระจายรายได้เนี่ยครับรัฐบาลก็ต้องพยายามหาทางเยียวยาดูแลในเรื่องนี้นะครับอย่างตัวอย่างของสหรัฐอเมริกาก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีครับว่าในรอบหลายสิบปีมานี้อเมริกาได้พยายามจะปลุกปั่นในเรื่องของเสรีการค้านะครับสุดท้ายก็มีปัญหาในเรื่องของอุตสาหกรรมของเขาที่มีปัญหาเรื่องการจ้างงานจนกระทั่งมีปัญหาการเมืองทุกวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นผลทางเศรษฐกิจด้านอื่นเนี่ยอยากจะให้ทางรัฐบาลเนี่ยได้มีการศึกษาวิเคราะห์ประกอบไปด้วยนะครับนอกเหนือจากเรื่องของทางด้านของGDP หรือเรื่องของการมีการค้าเกิดขึ้นนะครับเรื่องของการค้านะครับผมก็อยากจะขอตั้งประเด็นครับว่าเราอาจจะไปดูเรื่องของการค้าที่เป็นสินค้าเป็นอย่างมากนะครับดูเรื่องของการพิธีการต่างๆเรื่องสุรากรแต่การค้าที่สำคัญอันหนึ่งที่เราไม่ควรมองข้ามและต้องให้ความสำคัญมากขึ้นก็คือเรื่องของการค้าภาคบริการนะครับผมก็เห็นนะครับว่าในข้อตกลงนี้เนี่ยมีเรื่องของการค้าภาคบริการอยู่พอสมควรแต่ที่ผมอยากท้วงติงไว้ก็คือว่าเราไปใช้เรื่องของการถือหุ้นเนี่ยเป็นตัวกำหนดนะครับเป็นตัวใช้ในการปกป้องคล้ายกับเรื่องของภาษีในเรื่องของการค้าสินค้านะครับ
ซึ่งประเทศไทยของเราทุกวันนี้ผมมีข้อมูลว่าทางการของเราเนี่ยผ่อนปลนมากในเรื่องของการถือหุ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เปิดโอกาสให้ต่างชาติเนี่ยสามารถที่จะใช้โนมินีในการตั้งกิจการแล้วก็มาทำธุรกิจด้านบริการได้ทั้งที่กฎหมายเนี่ยไม่เปิดช่องให้ก็ตามนะครับตรงนี้อยากจะให้ท่านได้ลองตรวจสอบดูว่าประเทศในอาเซียนอื่นในอาเซบเนี่ยนะครับหรือประเทศที่เราตกลงด้วยเนี่ยครับเขาใช้มาตรฐานเดียวกับเราหรือเปล่านะครับมิฉะนั้นแล้วนี่ก็จะทำให้เราเนี่ยเสียเปรียบได้นะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยผมก็อยากจะให้เราเนี่ยได้ดูแลในเรื่องของการขายภาคบริการนะครับเพราะฉะนั้นภารกิจของเราในเรื่องของอาเซบเนี่ยครับคงไม่ใช่งานเฉพาะหน้าที่ต้องไปทำเรื่องพิธีการศุลกากรหรือเรื่องของอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมหรือกระทรวงพาณิชย์เท่านั้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคงต้องเป็นเรื่องของการดูแลเศรษฐกิจโดยรวมว่าภารกิจของกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานของภาคการผลิตเนี่ยนะครับทั้งสินค้าและบริการเนี่ยมีอะไรบ้างที่เป็นอุปสรรคมีอะไรบ้างที่ทำให้เราเนี่ยไม่สามารถแข่งขันได้นะครับตัวอย่างเช่นอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมปลายน้ำเนี่ยทุกวันนี้เขาก็จะมีข้อปัญหาว่าเขาจะแข่งขันลำบากเพราะว่าสินค้าวัตถุดิบที่เขาเอาเข้ามาเนี่ยมีภาษีเกิดขึ้นในขณะที่เรามี FTA เปิดเสรีการค้าเนี่ยสินค้าสำเร็จรูปจากต่างประเทศเนี่ยไม่มีภาษีเหล่านี้เป็นต้นเพราะนั้นก็คงต้องมีการไปตรวจสอบดูแล้วก็ดูข้อร้องเรียนเหล่านี้นะครับแล้วก็การทำงานของกระทรวงที่เกี่ยวข้องครับก็คงต้องมีความกระชับแล้วก็รวดเร็วนะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายที่อยากจะขอเรียนนะครับก็คือประเทศไทยทุกวันนี้เราอาจจะมี FTAพอสมควรแต่ก็ยังน้อยเทียบกับนานาประเทศโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านเช่นเวียดนามหรือมาเลเซียเป็นต้นนะครับก็ทำให้เราเสียเปรียบเพราะฉะนั้นเราควรต้องเร่งดูแลเรื่องนี้แล้วก็ผมเชื่อว่างานนี้นะครับคงจะต้องนำไปสู่เรื่องของCPTPP ต่อไปเพราะว่าสหรัฐก็คงจะมองในเรื่องนี้แล้วแน่นอนมาตรฐานในเรื่องของ CPTPP มีอีกมากแล้วก็อุปสรรคข้อหนึ่งก็คือเรื่องของระบบราชการเรายังไม่มีความพร้อมอันเนื่องมาจากข้อจำกัดทางงบประมาณอันนี้ก็ขออยากจะฝากเป็นประเด็นนะครับว่างานนี้ไม่ควรจะหยุดยั้งเฉพาะแต่งานพิธีการแต่คงต้องไปดูเรื่องของการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของแผนปฏิรูปก็ดีหรือยุทธศาสตร์ชาติก็ดีควรจะต้องเอาเรื่องของผลทางด้านการเปิดเสรีการค้าเนี่ยมาเป็นศูนย์กลางมากลางดูครับว่าเราจะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเพื่อปฏิรูปให้เศรษฐกิจไทยมีความสามารถในการแข่งขันได้ต่อไปครับขอบพระคุณมากครับครับขอบคุณครับต่อไปนะ